ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําราดหน้าหมูหมักกันนะครับส่วนประกอบที่สำคัญก็คือวันนี้ผมใช้เส้นหมี่ครับเส้นหมี่ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับประมาณสัก5นาทีแล้วก็มีคะน้านะครับแล้วก็มีแป้งนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสนี่นะครับแล้วก็มีน้ำมันหอยหน่อยแล้วก็มีเนี่ยเครื่องปรุงรสนะครับง่ายๆนะครับส่วนอื่นคือส่วนประกอบนะครับก็คือเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปปรุงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับล้างไว้ก่อนขี้เกียจไอ้นั่นมือล้างยังล้างแล้วครับถ้าใครสะอาดมากก็ใช้สวมถุงมือนะครับสวมถุงยางหรืออะไรแล้วแต่ครับผมใช้มือเลยแล้วขอใช้ซอสหอยสักหน่อยซอสหอยซอสหอยแบบสุดเลยไม่ต้องมากน้อยๆเพราะเดี๋ยวไงเราก็ปรุงอีกทีนะครับขอด้วยอันนี้นะครับชู้อยู่ชู้โอ้พี่บอกว่าเด้อสูตรใครสูตรมันอย่าไปเอาเหลืองมากไม่ดีครับต้องเอาพอดีขยำให้เขาก่อนเลยพอทำคลิปสั้นก็บอกว่าบนพอทำคลิปยาวโอ้แม่งโง่มากเออเอาไงคนไม่มีความพอดีเลยเนาะคนในประเทศไทยนี่แต่ฝรั่งอาจจะบ่นเพราะเราฟังเราพูดไม่เป็นโอ้สุดเลยสุดยอดคนเลยนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นไปผัดก่อนนะครับไปผัดก่อนน้ำไปผัดนะครับล้างมือก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่ล้างสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันนะผัดเส้นหมี่ก่อนนะครับอันนะครับผมตั้งกระทะแล้วก็ไฟร้อนๆนะครับผัดหมี่ก่อนครับแต่ผัดหมี่ผมใส่เทียมก่อนนะแค่เทียมหอมคนว่าลูกด้านนี้นะครับไม่เกี่ยวครับอยู่ที่เราที่มือเราดีมันก็ดีครับวันนี้ขอใช้ทัพพีคู่นะครับเดี๋ยวครับนั่นเหมือนกันทั่วไปนี่แหละทำแค่ให้มีสะดุ้งเฉยบางคนหนูหลอกคนดูเหลือเกินไม่ใช่คนดูแล้วไม่ใช่คือถ้าเส้นหมี่ติดกระทะนี่แล้วหมี่มันใช้ได้นะครับโอ้เดี๋ยวกระทะเนี่ยแต่ผมจะไม่ใช้มีเยอะนะครับผมจะไม่ใช้ที่เยอะนะครับผมใช้แบบสไตล์แบบนี้ที่ผัดให้มันเข้าเครื่องกันนะครับทำไปจงเจียงจงเจียงผมทำได้ครับแป๊บเดียวผมก็ทำได้ครับแต่ว่าการผัดเนี่ยต้องให้รู้ว่าการผัดมันผัดยังไงไม่ใช่แหละแต่คนโดนด่าก็มีอย่างผมโดนด่าบ่อยทำไม่เป็นแต่ด่าผมโอ้โหฮะเอ้ยเข้าไม่ต้องมาเจอที่ลุมพินีนะอย่างเงี้ยพอพูดไปผมไม่สู้ใครครับผมเป็นคนบ้านนอกกระจกนะครับนะครับก็เส้นหมี่เราใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำน้ำซุปกันนะครับครับเดี๋ยวเราเริ่มมาทำน้ำซุปกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนึงบาโคราชเป็นคนนะครับเด้ออย่าถือสารนะใส่กระเทียมคือเก่าพี่น้องเอ้ยผัดเจียวเทียมให้หอมนะครับเตรียมหอมเลยแล้วก็เปิดไฟเบาๆไว้นะครับเตรียมท่วมที่ว่าดีเกินคนแรงที่ว่าน้ำ
ไฟบนเริงเฉยดีกว่านี่ผัดก่อนนี่ผมมือสับนะเพราะผมเป็นคนชอบโคตรเครื่องนะครับน้ำท่วมจีนีทุกบนีเทศาบน้ำตาที่นี่น้ำขึ้นบนไร้ขาไม่มามองที่บ้านเลยบ้านที่อยู่โคราชเด้อเธอไม่น้ำท่วมแต่ทุกคนภาคท่วมอะไรนะที่ใส่ใส่ติดสามชั้นหมักนะครับนี่เบาขนาดนี้ตอนนี้ต้องการเพิ่มความอ้วนนะครับโอเคทำไปเลยหากนั้นสวรรค์ก็เริ่มเป็นจริงเพราะว่าเด็กพนักทำทุกสิ่งมันก็แค่นั้นสวรรค์เออสวรรค์จ้าเอาใส่น้ำก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ปรุงแล้วก็เดี๋ยวให้ปรุงใจเย็นเพราะว่าล้างมือก่อน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 ทำเยอะเพราะว่าทำให้พี่น้องด้วยนะครับเบ่งไฟเต็มที่เลยครับรอเขาเดือดรอเขาเดือดรอเขาเดือดคนมากเดี๋ยวจะพอแทบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับคลิปนี้ดูกันยาวนะครับครับหลังน้ำมันเดือดเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่นี่ลงไปใส่รีดดดีนี่ใช่เครื่องปรุงรสใส่เบเกอร์เอาที่เราชอบไปแหละจะไปซีเรียสมันน้ำมันห่วยสุดยอดความอร่อยน้ำมันก็ได้แต่เป็นหอยเครื่องปรุงหน่อยเดี๋ยวนะเราไปปรุงนะครับเดี๋ยวนั้นเราไปปรุงแต่ต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะครับคนบางคนบางทีเราไม่ต้องคนไม่กินพริกอ่ะไม่ต้องปรุงเลยกินสูตรนี้เลยนะครับแต่ปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปจะใส่ผักบาโคราชเอ้ยวันนี้มีหมู3ชั้นหมักนะครับโอ้6อีกแล้วขอชิมหน่อยนะครับว่ามันแซ่บไหมถ้าแซ่บจะได้ใส่นี่ไปโอ้แซ่บมากเลยมีกี่ผักครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนที่นะครับเป็นผู้ใส่นะครับลืมอดีโอแล้วจะแล้วก็เจ้าของไอ้คนที่ชมก็ด่าอีกแล้วเนาะแล้วเปิดไฟเบาๆไม่ต้องเอาให้สูงมากหรอกเอาเบาๆเลยครับเปิดแค่ไฟเบาๆนี่ทำแบบบ้านเหรอจะไม่ใช่ภัตตาคารนะครับแต่พวกไอ้ร้านหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลา2-3 อย่างนะครับมันเสียเวลา
จากนั้นจะใส่แป้งนะครับไม่บอกยี่ห้อหรอกเพราะว่าไม่รู้ยี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกนะครับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับแป้งอะไรก็ได้แล้วถ้าโอ้สุดยอดมันยอดมากแต่เราต้องใส่นะครับใส่แป้งไปให้มันหนืดหน่อยแต่ผมไม่ชอบแป้งมากนะครับบอกตรงๆเลยโอ้มั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่วหรอกสูตรแซ่บของคนอีสานคนโคราชนะเราต้องรีบคนเลยนะครับไม่ทำให้คนไม่ได้ได้หนึ่งรีบคนนะครับตอนนี้ตัดดูรอยเริ่มใหญ่นะครับผมเปิดไฟเบาเลยผมไม่ได้เปิดไฟแดงเด้เพราะทำแป้งมากเกินไปผมไม่ชอบมันเหนียวเกินอ่ะเรามันต้องแบบชับๆนะครับพอแป้งเริ่มที่นะครับแล้วก็เต็งไฟแดงหน่อยนึงเริ่มไฟแดงหมู3ชั้นนะครับโอ้โหหมัดก็ตามที่คลิปก่อนนะครับเราก็ดูเอาแต่บ่าวเขาก็เริ่มมึนแล้วนี่ข้าวเช้าข้าวเที่ยงนอนพักผ่อนสักหน่อยแล้วก็จะเดินเท้าอีกครับไม่รู้ตระกูลมีแต่คนชอบกึบกึบอะทำอะไรชอบกึบกึบนะครับมันถึงแซ่บแม่นบอกขอโทษเด้อภาษาลาวพูดไม่ใช่เพราะว่าฉันไทยคนลาวไม่ใช่ภาษาลาวไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนลาวแท้ๆเด้อเขาเรียกไทยคนลาวแหม่งโอเคเลยโอ้โหขอชิมหน่อยอย่างนี้เลยพลังเลยอันนี้เรากินกับอันนี้เรากินในครอบครัวนะครับเด้อเรากินในครอบครัวเราต้องคือใช้เยอะหน่อยโอ้ล้นนะครับกินในครอบครัวทำกินครอบครัวคือต้องยอดนะครับส่วนหลังจากนั้นเราต้องไปปรุงเองนะครับต้องไปปรุงนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับวันนี้ใช้เส้นหมี่วันนี้ใช้เส้นหมี่โอ้โหบาโคราชทำไมทำอร่อยอย่างนี้สุดยอดปิดไฟนะครับปิดไฟเลยนะครับนี่จะบอกให้เลยว่าสุดยอดเลยนี่เราทำกินทั้งหมด 7-8 คนนะครับคนไหนกินมากกว่าแล้วแต่ผมเอาแค่นี้เหลือเหลือถ้าเราตักไปแล้วเนี่ยเราต้องไปปรุงเองปรุงแต่รสชาติเนี่ยสุดยอดแล้วก็ดูสูตรได้เลยครับโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากที่แรกผมจะใส่ไข่ผมไม่ใส่แล้วมียอดกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมบ่าวโคราชเด้อ